ดูคลิปแล้วถ้าได้รับความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะสวัสดีค่ะแล้วมาต่อที่ดอกเล็บมือนาง EP ที่5เลยนะคะหลังจากที่เราได้ถักความยาวเรสตามแบบนี้นะคะเราถักประมาณช่วงก่อนถึงหัวเข่านิดๆค่ะหรือเพื่อนๆต้องการถักยาวกว่านี้ก็ได้นะคะตามใจเลยแล้วก่อนที่เราจะไปต่อริมชายนะคะเราจะหยุดไว้ที่โซ่ 5x บนรอบก็คือช่วงแถวที่2ก่อนที่จะขึ้น f8 หลักนี้นะคะเราจะหยุดไว้ตรงนี้จบแถวก็เหมือนเดิมค่ะโซ่2แล้วก็ f ลงไปประมาณว่าลายต่อไปจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ในแถวนี้ต่อไปเราจะเริ่มถักริมชายริมชายเราก็จะถักเหมือนตัวตามแบบเลยนะคะก็คือจะถัก F4 หลักแล้วก็ปักลงไปในห่วงโซ่5ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาถักช่วงนี้กันค่ะปกติตรงสับหว่างตรงนี้จะต้องเป็น F8 หลักตามที่บอกนะคะแต่ตั้งแต่แถวนี้เราจะเริ่มถักริมชายเราจะถัก F ลงไป4หลัก1 2 3ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F4 หลักลงไปที่เดิมเสร็จแล้วก็ให้ X ลงในโซ่5ช่องถัดไปนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆกับจุดนี้นะคะในช่องถัดไปเราก็จะถักแบบนี้ค่ะ F4 หลักลงไปริมชายของเราก็จะเริ่มพลิ้วออกนะคะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F4 หลักลงห่วงเดิมแล้วก็สลับมาถัก X ลงในช่องถัดไปค่ะนี่งานเราก็จะถัก F4 หลักขั้นด้วยโซ่2 F4 หลักลงที่เดิมแล้วก็ถัก X ลงในห่วงถัดไปนะคะอีก1ครั้ง F4 หลักมันก็จะสลับกัน2แบบนี้นะคะ3โซ่2แล้วก็ F4 หลักลงห่วงเดิม2 3 4 X ลงห่วงถัดไปนี่นะคะให้ทำลักษณะนี้นะคะสลับกับ X ลงห่วงถัดไปวนรอบชายเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถวนะคะแล้วก็ปักเข็มลงไปแล้วก็ดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นจบแถวที่1ค่ะต่อไปเราจะต่ายโซ่หรือเลื่อนห่วงเข้ามาในโซ่2ตรงจุดนี้นะคะเลื่อนห่วงหรือซีหรือดึงผ่านนะคะเลื่อนขึ้นมาต่ายขึ้นมาเรื่อยๆถึงตรงกลางเลยนะนี่ถึงตรงกลางก็ปักเข็มดึงผ่านเราจะเริ่มงานตรงจุดตรงกลางตรงนี้นะคะแถวต่อไปเราถักโซ่4โซ่4แทนพอ2คอเราจะขั้นงานด้วยโซ่5ขึ้นต้นตรงนี้เป็นโซ่9นะคะทั้งหมดแล้วก็พอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งปักลงที่เดิมดึงขึ้นมาปลด2ปลด2ปลด2เราจะได้งานลักษณะนี้อยู่บนยอดตรงนี้นะคะต่อไปเราจะขั้นงานด้วยโซ่5แล้วก็ให้ทำพอ2คอลงในนี้ค่ะพอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งปักลงไปปลดปลดปลด3ครั้งขั้นงานด้วยโซ่5พอ2คอลงที่เดิมปลดปลดปลดเราจะได้ลักษณะเหมือนตัวสามเหลี่ยมอยู่บนยอดตรงนี้แล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่5นะคะในตัวสามเหลี่ยมนี้ก็ขั้นด้วยโซ่5จะไปตรงจุดถัดไปเราก็ขั้นงานด้วยโซ่5ก่อนแล้วก็พันเข็ม2ครั้งหรือพอ2คอปลดปลด3ครั้งขั้นงานด้วยโซ่5แล้วก็พอ2คอลงที่เดิมทำเหมือนสามเหลี่ยมหัวกลับเห็นไหมคะอีก1ครั้งขั้นงานด้วยโซ่5จากขั้นงานด้วยโซ่5หมดเลยนะคะแล้วก็พันเข็ม2ครั้งปักลงไปในโซ่2ปลด3ครั้งโซ่5แล้วก็พันเข็ม2ครั้งลงที่เดิมเป็นสามเหลี่ยมหัวทิ่มเห็นไหมคะเราจะถักแบบนี้วนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราได้ถักวนรอบชายจนมาถึงจุดจบแถวเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่2
แล้วก็ทำพันเข็ม1ครั้งหรือ F นะคะ1 2 3 4ปักลงไปในโซ่4ตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ปลดเข็มตรง F นี่ก็แทนโซ่3แล้วนะคะบวกโซ่2ก็เป็นโซ่5ลักษณะมันจะเท่ากันกับตรงตัวขั้นในแถวต่อไปเราจะขึ้นงานเหมือนแถวที่แล้วนะคะเราจะทำ2ลายนี้สลับกันค่ะเราจะถัก F ลงไปในนี้4ครั้ง1 2 3 4ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F 4ครั้งลงที่เดิมได้ครบ4ครั้งให้ X ลงในโซ่5ในโซ่5ถัดไปเราก็สลับมาทำแบบนี้ค่ะ F 4ครั้ง1 2 3 4ขั้นด้วยโซ่2 F 4ครั้งลงที่เดิมแล้วก็ให้ X ลงในโซ่5ตรงตัวขั้นตรงนี้นี่นะคะงานมันจะตรงกันค่ะนี่ตรงไหนทํา X มันก็จะตรงกันเห็นไหมคะช่องถัดไปก็ถักเหมือนเดิมF4 หลักโซ่2 F4 หลักลงที่เดิมครบ4หลักก็ให้ x เห็นไหมคะงานมันก็จะตรงกันตรงไหนทํา x มันก็จะตรงกันถ้าไม่ตรงกันนี่คือให้ลื้อนะคะไอ้ตรงพอ2คอให้ทําตัวแบบนี้นะคะสลับกันกับ x วนรอบชายเดี๋ยวเรามาจบแถวอีกครั้งเราถักจนมาสุดแถวเราจบแถวนี้ก็ปักลงไปตรง f ที่ว่าจบงานแถวที่แล้วนะคะจบงานค่ะในแถวต่อไปเราก็ก๊อปปี้เลยแล้วเราจะทำไอตัวไอพอ2คอขายาวนี้นะคะให้เราเลื่อนเข็มเข้าไปหรือเลื่อนห่วงนั่นเองเข้าไปถึงจุดโซ่2เลยนะก็จะมี2แพทเนี่ยสลับกันนะคะนี่แล้วก็เริ่มขึ้นแบบนี้โซ่4แทนพอ2คอแล้วมือจับไว้ค่ะขั้นด้วยโซ่5แล้วก็พันเข็ม2ครั้งหรือพอ2คอลงที่เดิมปลด3ครั้งลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมหัวกลับแบบนี้นะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่5แล้วก็พอ2คอลงไปในโซ่2ของจุดถัดไปเลยขั้นด้วยโซ่5พอ2คอลงที่เดิมทำไอตัวสามเหลี่ยมแล้วก็สลับมาทำโซ่5แล้วจุดถัดไปตรงโซ่2ก็ทำไอตัวสามเหลี่ยมนะคะเราจะทำแบบนี้สลับกันก็จบแถวก็เหมือนเดิมก็คือโซ่2แล้วก็พันเข็ม1ครั้งมาปักบนโซ่4ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่5เหมือนจุดที่ผ่านมาในแถวต่อไปเราก็สลับมาทำไอตัวนี้ก็คือ F4 หลักขั้นด้วยโซ่2 F4 หลักลงที่เดิมแล้วก็ให้ปัก X ลงตรงจุดตรงนี้มันก็จะตรงกันนะคะให้เราทำแบบนี้สลับไปไอความยาวตรงนี้ตามต้องการเลยนะสาวน้ำมนต์จะทำให้ได้ไอนับไอตรงตัวนี้นะคะ1 2 3 4 5จะทำไอตัวถึงตัวแบบนี้นะคะประมาณ5แถวเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตัดภาพมาที่เราถักครบทั้ง5แถวแล้วนะคะ1 2 3 4 5ใครต้องการลายโป่งช่วงนี้ยาวกว่านี้ก็สามารถถักต่อไปได้แต่เรากลัวไหมเราไม่พอทำแขนเสื้อเราก็เลยต้องใช้แค่5แถวนะคะต่อไปเราจะถักช่วงลายสับปะรดตรงช่วงระบายตรงขั้นปลายสุดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาถักกันเลยเราจะไต่ไหมนะคะไปตรงกลางเราจะไต่โซ่นะคะหรือเลื่อนห่วงค่ะเข้าไปตรงกลางตรงโซ่2เหมือนเดิมเราก็จะถักไอตัวสามเหลี่ยมหัวกลับแบบนี้นะขึ้นต้นด้วยโซ่4แทนพอ2คอเอามือจับไว้ขั้นด้วยโซ่5เป็นโซ่9นะคะพอ2คอลงไปที่เดิมปลด2ปลด2ปลด2ปกติเราจะถักโซ่5ขั้นแล้วก็ไปตัวต่อไปใช่ไหมแต่ในแถวนี้เราจะถักโซ่6ค่ะได้ครบโซ่6ก็พอ2คอลงไปในโซ่2ช่องถัดไปเลยตรงนี้ก็ขั้นด้วยโซ่5ปกติค่ะพอ2คอลงที่เดิม
แล้วก็ทำโซ่6นะคะทำเหมือนเดิมเนี่ยวนรอบเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราถักเวียนรอบจนมาถึงจุดจบแถวนะคะในแถวนี้เราจะจบงานด้วยโซ่3แล้วก็ให้เอฟหรือพันเข็ม1ครั้งปักลงบนโซ่4ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเหลือโซ่5นะคะแล้วก็ปลดตรงนี้เราจบโซ่3 Fแทนโซ่6นะคะปกติเราจะจบด้วยโซ่2แล้วก็ F ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นแค่โซ่5แต่แถวนี้จะเป็นโซ่6นะคะงานเราจะได้เริ่มบานออกในแถวต่อไปเราจะทำฐานสับปะรดนะคะโดย F 7หลักสลับกับ V แล้วก็โซ่4นะคะช่องแรกเราถัก F 7หลักลงไป1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ให้ x ลงในโซ่6ฐานสับปะรดลูกที่1ค่ะต่อไปนะคะเราจะสลับมาทำ v ค่ะแต่ก่อนไปเราจะถักโซ่4เสร็จแล้วก็ให้ f ลงในช่องถัดไปเลยแต่ขั้นด้วยโซ่2นะคะ v ของเราพอถัก V เสร็จเราก็จะทำโซ่ 4X ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ X ลงในโซ่6นี่โดยเฉพาะถัก V นะคะมันจะมีโซ่4ขนาบซ้ายขวาแบบนี้ให้สังเกตง่ายๆเสร็จแล้วช่องถัดไปเราจะสลับมาทำฐานสับปะรดด้วย F7 หลัก F7 หลักลงในช่องถัดไปลงในโซ่5นี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7ครบ7หลักก็ให้ x ลงในโซ่6ฐานสับปะรดจะมี x ขนาบซ้ายขวาผิดกับ v จะมีโซ่4ขนาบซ้ายขวาแบบนี้นะต่อไปเราก็จะสลับมาทำไอตัว v แล้วก็ขนาบซ้ายขวาด้วยโซ่4 1 2 3 4แล้วก็ให้ v ลงไป f โซ่2 f ลงที่เดิมแล้วก็จบด้วยโซ่4 x ลงไปในช่องถัดไปเห็นไหมคะให้สังเกตงานนะฐานสับปะรดจะเป็น x ขนาบซ้ายขวาแล้วก็จะสลับมาทำ v จะมีโซ่4ขนาบซ้ายขวาแล้วก็จะสลับมาทำฐานสับปะรดขนาบซ้ายขวาด้วย xสลับมาทำ V มีโซ่4ขนาบซ้ายขวาแบบนี้ในช่องถัดไปเราก็จะสลับมาทำฐานสับปะรดด้วย F7 หลักแล้วก็จะสลับมาทำ V นะคะให้ถักแบบนี้สลับการวนรอบเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราจบแถวด้วยโซ่4แล้วก็ปักลงบนจุดจบแถวของแถวที่แล้วปักลงไปแล้วก็ดึงผ่านเราจบแถวแบบนี้ลายมันก็จะสลับกันพอดีนะคะในแถวต่อไปเราจะเริ่มที่ฐานสับปะรดนะคะด้วย F ขั้นด้วยโซ่1ทุกหลักก่อนอื่นเราเลื่อนห่วงเข้าไปตรงหลักแรกตรงนี้ดึงผ่านก่อนเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1ขั้นด้วยโซ่1เป็นโซ่4นะคะแล้วก็ F ลงบน F โซ่1 F ลงบน F ขั้นด้วยโซ่1ทุกหลักจนครบทั้ง7หลักเราถักจนครบทั้ง7หลักแถวที่แล้วตรงนี้ขั้นงานด้วยโซ่4แถวนี้จะขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ให้ถักเหมือน V เนี่ยค่ะลงในนี้ F ลงไปขั้นด้วยโซ่2 F ลงไปที่เดิมลักษณะนี้นะคะทีนี้ลงสับปะรดตัวต่อไปก็เริ่มถักโซ่3แล้วก็ F ขั้นด้วยโซ่1ให้ครบทั้ง7หลัก1 2 3แล้วก็ F โซ่1 F โซ่1ลงในทุกหลักจนครบทั้ง7หลักค่ะครบ7หลักก็สลับมาทำโซ่3แล้วก็ V 1 2 3
V ลงใน V แถวที่แล้วตรงนี้เราจะคั้นด้วยโซ่2นี่นะคะพอมาฝั่งนี้ก็เริ่มถักเหมือนเดิม1 2 3แล้วก็ให้ F ลงบน F คั้นด้วยโซ่1ทุกหลักนะคะสลับกันไปจนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักมาจนสุดแถวเราจะจบแถวด้วยโซ่3แล้วก็ให้นับ1 2 3ปักเข็มลงในโซ่3แล้วก็ดึงผ่านตรงนี้ก็จะเหลือโซ่1นะคะในแถวต่อไปเราจะเริ่มถักในตัวสับปะรดให้เรา X ลงไปในตรงโซ่1นี่ค่ะในช่องแรกเนี่ย X ลงไปในนี้เราจะถักโซ่4 X ลงในช่องถัดไป1 2 3 4ในลูกสับปะรดเราจะถักโซ่4แล้วก็ X นะคะลงไปทุกช่องเลยโซ่4 X นี่นะคะในลูกสับปะรดแถวแรกจะมีทั้งหมดด้วยกัน1 2 3 4 5ในลูกสับปะรดแถวแรกเราจะมี5ห่วงนะคะทีนี้เราจะเริ่มถักขยายลายช่วงนี้แถวที่แล้วถักโซ่3แถวนี้เราจะถักโซ่2แล้วเราจะถัก F ลงไปในนี้นะคะคั้นด้วยโซ่1 F ครั้งที่2ลงที่เดิมคั้นด้วยโซ่1 F ครั้งที่3ลงในช่องเดิมตรงนี้ก็จะเป็น F 3หลักคั้นด้วยโซ่1นะคะจะไปสับปะรดลูกถัดไปเราก็ถักโซ่2แล้วก็ทำโซ่4 5ห่วงโซ่2 X ลงในช่องแรกแล้วก็ถักโซ่4ลงในทุกช่องในสับปะรดก็จะได้5ห่วงนะทีนี้จะไปตรงช่วงขยายลายก็ถักเหมือนเดิมคั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F โซ่1ทั้งหมด3หลักโซ่2 F ครั้งที่1โซ่1 F ครั้งที่2โซ่1แล้วก็ F ครั้งที่3ตามด้วยโซ่2แล้วก็เริ่มถักในลูกสับปะรดค่ะถักแบบนี้วนรอบนะอย่าลืมว่าตรงนี้เราขยายลายจะมี F 3หลักคั้นด้วยโซ่1แล้วก็โซ่2แล้วก็ถักในลูกสับปะรดจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ห่วงนะคะถักวนรอบชายเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะเราถักวนรอบชายจนมาสุดแถวแล้วนะคะเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่2แล้วก็ให้ปักลงไปตรง X ตรงจุดเริ่มงานเนี่ยตรงห่วงแรกนี่เห็นไหมคะแล้วก็ดึงผ่านตรงลายขยายก็จะเป็นลักษณะนี้นะในลูกสับปะรดก็จะมีทั้งหมด5ห่วงด้วยกันในแถวต่อไปนะคะเราจะเลื่อนห่วงเข้ามาตรงกลางห่วงตรงนี้เลยเลื่อนห่วงครั้งที่1ครั้งที่2นี่ให้เรา X ลงไปในห่วงแรกนี่นะคะแล้วในลูกสับปะรดเราก็ถักโซ่4แล้วก็ให้ X ลงในห่วงถัดไป1 2 3 4 X ลงห่วงถัดไป1 2 3 4 X 1 2 3 4 X ลงห่วงถัดไปในแถวนี้เราจะเหลือสับปะรด4ห่วงค่ะก็อย่าลืมเลื่อนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของเราในแถวนี้สับปะรดเหลือ4ห่วงทีนี้ในลูกสับปะรดสังเกตนะคะตรงห่วงเนี่ยจะคั้นด้วยโซ่2หมดคั้นด้วยโซ่2แล้วตรงลายขยายเราจะถัก F ลงไปใน F หลักแรกคั้นด้วยโซ่2 F ลงไปที่เดิมจะเป็นลักษณะ V อยู่บน F นะคะเราจะทำแบบนี้3คู่ค่ะก่อนจะไป F ตัวที่2ให้เราคั้นด้วยโซ่1เว้นช่องไฟให้เขานะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนี่ค่ะ F ลงไปใน F ตัวที่2ของแถวที่แล้วคั้นด้วยโซ่2 F ลงที่เดิมก็จะเหมือน V ตัวที่2นะคะแต่ระหว่างนี้เราจะคั้นด้วยโซ่1ก่อนจะไป F ตัวที่3เราคั้นด้วยโซ่1ก่อนแล้วก็ F ลงไปใน F ตัวที่3คั้นด้วยโซ่2F ลงที่เดิม
นี่นะคะเราก็จะได้เหมือน3 V ระหว่าง V ก็จะมีโซ่1ขั้นใน V ก็จะขั้นได้โซ่2ลายเราก็จะเริ่มขยายช่วงนี้นะคะจะไปสับปะรดตัวต่อไปก็อย่าลืมนะคะในลูกสับปะรดเราจะขั้นได้โซ่2แล้วก็ทำโซ่4เหลือ4ห่วงนะคะโซ่2 X ลงไปห่วงแรก1 2 3 4ในลูกสับปะรดก็โซ่4 X นะคะ4ห่วง X ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เห็นไหมคะในลูกสับปะรดก็จะเหลือ4ห่วงจะไปลายขยายเราจะทำให้ดูอีก1ครั้งนะคะก็คือ V 3คู่หรือ V 3ตัวระหว่าง V ขั้นได้โซ่1ใน V เราขั้นได้โซ่2 1 2โซ่2ก่อนแล้วก็ลง F ตัวแรก V ตัวแรกนะคะแถวนี้โซ่2 F ลงที่เดิมนี่คือตัวที่1ขั้นได้โซ่1แล้วก็ไป F ตัวที่2ของแถวที่แล้วเห็นไหมใน V ขั้นได้โซ่2 F ลงที่เดิมได้2ตัวขั้นได้โซ่1แล้วก็ไปตัวที่3 F ลงไปขั้นได้โซ่2แล้วก็ F ลงที่เดิมตรงลายขยายเราก็จะได้ V 3คู่จะไปลูกสับปะรดถัดไปเราก็ถักโซ่2แล้วก็ X ลงในห่วงแรกในลูกสับปะรดก็โซ่4 X ลงในทุกห่วงแถวนี้จะมี4ห่วงนะคะอย่าลืมแล้วก็ตรงตัวขั้นเราก็ถักแบบนี้ค่ะก็คือ V 3คู่ระหว่าง V ขั้นได้โซ่1ใน V ขั้นได้โซ่2ถักวนรอบชายเดี๋ยวเรามาจบแถวค่ะ